สวัสดีครับพบกับ IMR อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมารีวิวโปรแกรม DS Asset นะครับเวอร์ชัน 3.60.02.21 นะครับโอเคเวอร์ชันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับหลักๆที่เพิ่มระบบการแจ้งเตือนแจ้งซ่อมนะครับระบบไม่ว่าจะซ่อมศูนย์ซ่อมบำรุงซ่อมคอมพิวเตอร์หรือซ่อมเครื่องมือแพทย์นะครับสามารถบันทึกข้อมูลแจ้งซ่อมปุ๊บผู้ดูแลระบบหรือว่าเจ้าหน้าที่ซ่อมนะครับสามารถรับรู้ได้ว่ามีการแจ้งเตือนทางไลน์ว่ามีการซ่อมมาใหม่รายการนี้รอเข้าไปรับงานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาทดสอบก่อนนะครับวิธีการใช้งานก็ไปตั้งค่าก่อนนะครับไปที่กำหนดเมนูเริ่มต้นนะครับไปที่ System Setting แล้วก็ไป Setting System Setting อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วไปที่ระบบตั้งค่าเริ่มต้นนะครับตรงนี้นะครับอันแรกก็คือต้องติ๊กถูกตรงเปิดระบบแจ้งเตือนแจ้งซ่อมนะครับผ่าน Line Notify เสร็จแล้วก็กำหนดเซิร์ฟเวอร์เว็บเซอร์วิส Line Notify ไว้ที่ไหนกำหนดแค่ IP นะก็พอนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็บันทึกไปตัวระบบเวลาเรามีการแจ้งซ่อมไม่ว่าจะเป็นซ่อมบำรุงซ่อมคอมหรือซ่อมไม่เป็นไทยซ่อมเครื่องมือแพทย์นะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมคอมก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาลองซ่อมระบบทดสอบแล้วกันเป็นแก้ไขรายงานแล้วกันรายงานการใช้วัสดุวัตถุดิบแต่ละชนิดแล้วกันงานโปรแกรมบริหารโรงครัวทดสอบแล้วกันพานุโอเคเป็นซ่อมซอฟต์แวร์ละกันเป็นโปรแกรมที่อยู่ใน DS Service หน่วยงานเป็นงานทดสอบละกันนะฮะกดบันทึกปั๊บนะครับตัวเว็บเซอร์วิสมันจะทำการส่งข้อมูลตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยไปที่ Line Notify นะครับสังเกตว่าข้อมูลจะเป็นอย่างแรกก็จะเป็นส่งว่าส่วนเป็นส่งไปหน่วยงานไหนถ้าเป็นศูนย์คอมก็จะชื่อว่าศูนย์คอมถ้าเป็นซ่อมบำรุงก็เป็นชื่อซ่อมบำรุงถ้าเป็นงานแพทย์อะไรก็จะตัวนี้งานเครื่องมือแพทย์เสร็จแล้วก็จะเป็นข้อความที่มีการแจ้งเตือนนะครับสังเกตว่าสังเกตว่าอาการตัวนี้จะเป็นอาการตัวนี้เสร็จแล้วก็ส่งโดยใครนะครับส่งโดยใครก็ชื่อพานุพลิสารแผนกที่ส่งไปประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขนะครับมันจะไม่บันทึกนะมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับมันจะแจ้งเตือนเฉพาะกรณีถ้าเรามีการเพิ่มงานใหม่เพิ่มจ็อบใหม่อย่างเช่นแจ้งทดสอบแล้วกันทดสอบระบบมันก็จะแจ้งเตือนท่านเองถ้าเป็นออกใบแจ้งซ่อมใบใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นซ่อมลงแล้วกันซ่อมทั่วไปทดสอบเฉยๆเสร็จแล้วมันก็จะเตือนเป็นซ่อมบำรุงนะครับเนื้อหาก็จะเป็นทดสอบแล้วก็ใครเป็นคนแจ้งซ่อมอ่ะเราจะได้ประสานงานคนนี้ไปประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการตั้งค่านะครับว่าท่านจะใช้ระบบนี้ใช้ยังไงอย่างแรกท่านต้องมีไลน์นะครับไลน์ก็ต้องมีตัวโทเค็นไปออกโทเค็นก่อนโทเค็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ออกโทเค็นตั้งชื่อกลุ่มแล้วก็โทเค็นที่ต้องการพอได้โทเค็นแล้วก็ copy มานะครับไปสร้างกลุ่มชื่ออะไรก็ได้กลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วก็มีสมาชิกในกลุ่มนี้ให้เป็น line notify เข้าไปเสร็จแล้วก็รอสร้างกลุ่มนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีตัวอันนี้ตัวเว็บเซอร์วิสก็คือตัว PHP เดี๋ยวผมจะเอาให้ละกัน
หลักๆก็จะโยนพารามิเตอร์เข้าไปโยน head code IP local user ยี่ห้อ IP ประมาณนี้เสร็จแล้วโทเค็นก็แต่ละตัวมันก็จะมีเลขแต่ละตัวอยู่มันจะมาตรงนี้เองอัตโนมัติแต่ว่าตัวเว็บเซอร์วิสที่เว็บเซอร์วิสตัวนี้นะครับเว็บเซอร์วิสตัว notify ตัวนี้จะต้องเซิร์ฟเวอร์จะต้องต่อเน็ตหรือว่าออกเน็ตได้ก็พอนะครับออกเน็ตได้มันจะไปยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเซิร์ฟเวอร์ของ LINE ให้อัตโนมัตินะครับอันนี้ผมใช้ PHP ทำเป็นตัว notify ให้นะครับหลักๆก็ตัวนี้หลักก็ตัวนี้มันจะยิงไปที่ notify API line notify นะครับหลักต้องมีโทเค็นก่อนโทเค็นที่จะต้องมีใส่อันนี้ผมแค่ active ให้มีการเปิด active ส่งโดยส่งพารามิเตอร์ตัวนี้ส่งมา1 2 3 4ส่งมา4ตัวหลักๆเพื่อเช็คว่ามีการ active อะไรผมก็แค่เช็คคร่าวๆประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็เมสเสจเตือนย้อนรีซอร์สกลับให้มันรีซอร์สกลับเป็นเลขอะไรประมาณนี้ตัวโทเค็นโอ้นี่เปิดเผยแล้วนะเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ละตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่โอเคประมาณนี้ครับตัวนี้ตัวเว็บเซอร์วิสเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ให้ที่กลุ่มด่านไซด์ฮอตโปรเจกต์ให้ละกันพอดีช่วงนี้ก็เริ่มว่างละเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้มีสอนก็เดี๋ยวจะเรียบเรียงให้อีกทีหนึ่งโอเคน่าจะประมาณเท่านี้นะครับตัวเวอร์ชันนี้แล้วอ๋อแล้วก็เวอร์ชันนี้ปรับในส่วนของระบบคลังมานิดหน่อยแก้รายงานในส่วนที่ตัวนี้น่าจะให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็มีการปรับสต็อกการ์ดสต็อกการ์ดเดิมทีก็ปรับตัวสรุปยอดเอาทุกคลังไหนกันทดสอบอ๋อลืมไปนี่มันฐานสำรองออกก็ได้อยู่ตัวสกัดก็ปรับตัวรายงานให้คอมพลีทขึ้นนะครับเพิ่มวันหมดอายุเริ่มในส่วนของ Key String ที่ปรับเพิ่มมานะครับเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวจะรีวิวเพิ่มเติมอีกแล้วกันเพราะมันจะเป็นรายละเอียดของระบบของคลังพัสดุนะครับโอเควันนี้ก็กะว่าจะมาพูดเฉพาะโมดูลของการแจ้งซ่อมนะครับส่วนอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นของเวอร์ชัน Android นะเดี๋ยวจะว่างๆจะมารีวิวให้ดูเป็นระบบแจ้งซ่อมผ่านมือถือต่อระบบเข้าเซิร์ฟเว็บเซอร์วิสตัวของ DSS นะครับแล้วก็สามารถแจ้งซ่อมผ่านมือถือได้ เดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวให้ดูโอเควันนี้คงมีประมาณเท่านี้นะครับหรือท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมก็ แจ้งเข้ามาแล้วกันตัว RAN Notify ก็ไม่ได้มีซับซ้อนเพียงแค่ออกโทเค็นให้ถูกต้องตามที่ท่านได้สร้างไว้ผมสร้างมาแล้วออกโทเค็นตัวนี้ท่านก็สร้างโทเค็นมาชื่ออะไรก็ได้arm ds 1 2 3แล้วก็ไปสร้างกลุ่มจะอยู่กลุ่มไหนประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วก็ต้องการดู line notify api document ก็ไปที่คู่มือประมาณนี้ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามนี้นะครับหลักการก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับขอแค่เป็นสมาชิกของไลน์แล้วก็เป็นตัวหลักผมใช้แค่หลักการแค่ get กับ post แล้วก็ request return มาสามารถ return เป็น string กลับมาได้นะครับผมก็ return เป็น array มาแล้วค่อยมาแยกข้อความว่าส่งไป notify เนี่ย return กลับมาโอเคไหมหรือว่า fail ประมาณนี้ถ้าเฟลก็จะได้ไม่ต้องส่งไปโอเคนะจะมาเท่านี้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมก็แจ้งเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมแล้วกันนะครับอันนี้คงมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวผมจะอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ในกลุ่มดันไซฮอตโปรเจกต์ให้นะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้ในกลุ่มได้เลยครับโอเคเวอร์ชันใหม่จะสังเกตว่าเวอร์ชันใหม่จะมีระบบไม่ทันฮะเวอร์ชันใหม่จะมีระบบเช็คเวอร์ชันตัวไลเซนส์นะครับ
เดี๋ยวถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาที่มารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเควันนี้คงมีประมาณเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ